นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจผมขับเดวิลครับผมขับเดวิลเหมือนกันครับ BM ครับผมมอนสเตอร์ครับสายพันธุ์ครับอ๋ออยากมาร่วมกิจกรรมนานแล้วครับครับผมมีกิจกรรมดีๆก็อยากเข้ามาร่วมครับอ๋อเห็นทางสปีดเขาจัดไอ้ทริปมาเที่ยวกันก็อยากจะมาด้วยมาร่วมสนุกด้วยครับอ๋อสนุกมากครับคนร่วมทริปนิสัยดีมากครับอาจจะหลงนิดหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันได้ครับครับผมความรู้สึกครับรู้สึกดีมากครับที่ได้มามีโอกาสดีๆในครั้งนี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับครับครับสนุกครับรู้สึกสนุกครับชอบการท่องเที่ยวครับครับผมก็สนุกอีกคนนึงฮะชอบขับรถเที่ยวต่างจังหวัดเรื่อยๆครับผมขับรถ Forza 300ครับคือผมเป็นแฟนของ Speed Rider และ Speed Talk มา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดช่อง Speed Channelก็เป็นคนที่รักรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เพราะที่บ้านจะมีรถทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็ชอบการออกทริปด้วยครับแล้วก็การที่มาครั้งนี้นี่ก็อยากจะมาเจอกับคุณโบ๊ทคุณบอมนะครับซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าเป็นไอดอลผมเลยทางด้านการตอบคำถามการให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นะฮะส่วนคุณบอมก็บางทีก็มีมาออกรายการทาง Speed Rider บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องของรถจักรยานยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยากจะมาพบมาเจอกันนะครับแล้วก็อยากจะรู้จักสมาชิกที่เป็นของรายการ Speed Rider Speed Talkเพื่อจะได้รู้จักกันแล้วก็มีอะไรในโอกาสข้างหน้าก็จะได้ไปร่วมทริปกันอีกครับผมมาเนี่ยได้มากเลยครับได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ความสุขจากการมาพักผ่อนริมทะเลนะฮะที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับสถานที่ดีอากาศดีทะเลสวยนะครับหาดทรายขาวอาหารอร่อยที่พักสบายครบมีความสุขมากครับที่ออกมานี่ก็ฝนมันตกนะครับเราก็เจอปัญหาอุปสรรคฝนนะเปียกบ้างนะแล้วก็ขี่ไม่สะดวกแต่พอเราออกมาได้ช่วงหนึ่งนะเลยสมุทรสงครามมาแล้วเนี่ยเราก็ขับสบายครับแล้วก็การดูแลของทีมงานของ Speed Rider นี่นะครับก็ให้ความดูแลอย่างดีครับรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับวันนี้ขับรถรุ่นอะไรก็วันนี้มากับลูกชายก็มา2คันก็ลูกชายขี่09พ่อก็ขี่10ตัดสินใจมาครั้งนี้เพราะว่ารายการ Speed Channel นี่นะก็คือกินหรูอยู่สบายไงก็ไอ้พ่อกินหรูอยู่สบายก็อยากจะมาร่วมด้วยโอ้ได้บรรยากาศดีแล้วก็คือหมายความว่าการกินดีจริงๆการพักก็ดีมันก็ดีหลายอย่างนะแฮปปี้มากก็คือหมายความว่าห้องหนึ่งมันพักได้2คนใช่ไหมล่ะก็เอาลูกชายมาด้วยจะได้พักด้วยกันแล้วบอกว่าลูกชายก็ชอบด้วยผมใช้ตัว Gowing 1008ครับก็คือปกติแล้วผมชอบแบบท่องเที่ยวอยู่แล้วฮะแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับคุณโบ๊ทเป็นการส่วนตัวก็มีการสนทนากันว่าเรามาเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยวบ้างก็เลยมีความยินดีก็เลยตัดสินใจมาร่วมทริปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยยินดีมากครับการเดินทางครั้งนี้ก็สนุกดีครับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สถานที่พักที่เราเห็นนะฮะสวยๆนะฮะแล้วก็บรรยากาศในการสนุกสนานร่วมกันในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยินดีครับยินดีครับดีมากครับทริปครั้งนี้นะฮะก็คิดว่า
อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มาทำบุญด้วยการได้บริจาคสิ่งของให้กับสพอที่นี่นะครับมีทริปข้างหน้าก็ต้องพลาดไม่ได้ครับขับรถ CB500F มาครับก็เห็นกิจกรรมน่าสนใจนะครับแล้วก็อยากมารู้จักกับพี่ๆกลุ่มอื่นๆนะครับก็ยางแตกตั้งแต่ก่อนออกกรุงเทพครับผมได้รับการประสานงานจากพี่ๆทีมงานนะครับแล้วก็มีพี่ก๊อฟนะครับที่รอรับที่ก่อนออกพระราม2ก็ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆนะครับก็ได้คอนเนคชั่นใหม่ๆประมาณนี้ครับแล้วก็ในทริปหน้าๆก็อาจจะได้มาร่วมทางกันอีกนะครับ Honda CB 1100cc ครับโอ้จริงๆเนี่ยพี่บอมกับพี่โบ๊ทเนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วครับไปไหนมาไหนส่วนใหญ่จะไปด้วยกันแล้วจริงๆแล้วคือทุกคนอ่ะมีความชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยพลาดหรอกแล้วเวลาชวนกันมาที่งานนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่คิดถึงวัยเด็กๆวัยรุ่นของเราอะไรเงี้ยแต่เราก็ขับขี่แบบปลอดภัยอะไรเงี้ยไปกันเป็นกลุ่มปัญหาอุปสรรคเนี่ยของผมเนี่ยคือว่าผมเนี่ยนะคือไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานานแล้วไงปัญหามันคือตรงนี้มันต้องปรับตัวกับมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วก็กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆที่เป็นปัญหาคือไอ้ช่วงโฟร์อาร์มเนี่ยมันบีบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาต้องบิดอยู่ตลอดเวลาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมาประจวบเนี่ยมันไกลมากไอ้ผลที่เอฟเฟกต์ที่ตามมาคือตอนนี้ปวดกล้ามเนื้อตอนนี้อยู่ที่ประจวบแล้วแต่เดี๋ยวจะต้องขี่กลับกรุงเทพเนี่ยไม่รู้ว่าจะกำแฮนได้เปล่าแต่ว่าก็ภาวนาอยากให้มันกำได้นะเพราะว่าอยากขี่กลับอ่ะมันสนุกได้เพื่อนครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้คิดถึงตัวเองในระหว่างขี่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ภายใต้หมวกกันน็อกอ่ะมันเงียบนะแล้วก็มันเป็นการอยู่กับตัวเองบางทีมันก็ล่องลอยไปกับสายลมนะแล้วก็วิวธรรมชาติรอบข้างมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมหรือว่าเราทำอะไรที่มันผิดไปหรือเปล่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือว่ามีโอกาสที่จะไปแก้ตัวตรงนู้นตรงนี้มันคิดไปเรื่อยอยู่ในภายใต้หมวกกันน็อกมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยนะมันไม่มีโอกาสได้คิดถึงสิ่งรอบข้างหรือเรื่องของเราเองว่าเราจะเอาไงต่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการขี่มอเตอร์ไซค์มันช่วยให้เราคิดได้นะโอ้ยไม่พลาดคือคราวหน้าเนี่ยนะทริปแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วพี่โบ๊ทบอกผมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะชวนไปขี่รถอะไรเงี้ยเราเตรียมตัวแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าทริปอะไรเพราะพี่โบ๊ทเขาเพิ่งทำครั้งแรกอะไรเงี้ยนะก็คราวหน้าคิดว่าจะโปรโมทเพื่อนในโซเชียลให้มาช่วยให้มาร่วมขี่กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์ของเราที่เราได้มาทริปเนี่ยมีความรู้สึกมันครบเลยได้เพื่อนได้สนุกได้ขี่รถได้เฮฮากันนะไอ้ช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ทานข้าวแล้วก็มีแอคทิวิตี้มีตลกมีพิธีกรมีแจกของรางวัลอะไรมากมายมันทำให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นมากรับรองว่ากลับมาแน่นอนครับพี่เซกมาครับก็มีความชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไกลๆครับเพิ่งทำรถมาใหม่อยากเทสว่าตามบิ๊กไบค์ได้ดีแค่ไหนครับอย่างแรกเลยคือความเป็นกันเองแล้วก็การดูแลของทีมงานดีมากครับประทับใจครับง่ายๆเลยคือเหตุผลนี้เหตุผลเดียวเลยครับประทับใจครับมากัน3คนครับก็มีแฟนแล้วก็ลูกสาวก็คืออยากมาร่วมกิจกรรมกับทาง Speed Channel ครับได้เห็นว่ามีการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยก็ถ้าทางสนุกดีก็เลยมาด้วยครับก็หลักๆก็ได้รู้จักเพื่อนฝูงนะครับที่ชอบรถแล้วก็มอเตอร์ไซค์อะไรผมมาในนามของ Lirotech ครับเอาโปรดักต์สินค้าของเรามาแจกในงานนี้ด้วยครับผมเป็นอย่างไรครับก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะครับสำหรับทริปของเรานะครับ Speed Rider Missing on the Beat ตอนบิดไปเลยก็นะครับบรรยากาศเราก็นะครับหลังจากทะเลเราก็สนุกสนานกันไปเมื่อคืนนะครับสนุกสนานแบบว่ามีของรางวัลแจกนะครับมีตลกเล่นนะครับมีดีเจมาช่วยร้องเพลงนะครับมีนักร้องต่างๆนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านก็ได้รับความบันเทิงกันไปนะครับอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลนะครับรวมไปถึงได้รับของรางวัลกันทุกคนเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของสปอนเซอร์นะครับผู้ใจดีที่มอบของรางวัลมาแจกนะครับมอบของรางวัลมาเป็นการประมูลเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งนะครับในการประมูลเนี่ยนะครับไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆนะครับก็ต้องเรียกว่าทั้งสนุกอิ่มบุญนะครับได้บุญด้วยกับทริปนี้การขับขี่ก็บอกว่าทุกคนขี่เก่งมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าการออกทริปครั้งนี้มันจะสมูท
ในเรื่องของการขับขี่แต่มันก็มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเดินทางมามันจะเป็นเรื่องของฝนตกนะครับเรื่องของอุบัติเรียกว่าอุบัติเหตุเรียกว่าอะไรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยางแตกอะไรต่างๆครับก็ได้เห็นน้ำใจของไบเกอร์ด้วยกันนะครับที่รอการช่วยกันช่วยเหลือกันต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆกลุ่มที่มานะครับก็ได้เพื่อนใหม่กลับไปนะครับได้ข้อมูลได้การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเชื่อได้ว่าทริปหน้าถ้ามีการจัดขึ้นมาอีกอย่างนี้นะครับก็พี่ๆทุกท่านน่าจะมาร่วมกับเราอีกแล้วก็แน่นอนว่าท่านใดที่พลาดไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทริปต่างๆที่Speed Rider Speed Talk หรือ Speed Channel ได้จัดขึ้นนะครับก็อยากให้มาร่วมสนุกกันนะครับเราไม่ได้มีอะไรมากมายแอบแฝงนะครับอยากให้มาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานมาผ่อนคลายกันมากกว่านะครับวันนี้จากกรุงเทพมาถึงประจวบมาถึงหาดบ้านกูดนี่ก็ระยะทางเกือบๆ500โลนะครับก็สนุกสนานกันเล่นทะเลเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนว่าครั้งหน้าถ้าเราจัดขึ้นมาอีกนะครับก็ติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับได้ทางเว็บไซต์รวมไปถึงทางรายการ Speed Talk แล้วก็ Speed Rider ด้วยนะครับก็อยากฝากเอาไว้ว่ามาร่วมกันมาเที่ยวกันสนุกสนานนะครับแล้วเราก็จะได้อะไรใหม่ๆประสบการณ์ต่างๆนะวันนี้มีดารามีเซเลบด้วยนะครับที่โจโจ้อย่างเงี้ยพี่โบ๊ทอย่างเงี้ยก็เฮฮาปาร์ตี้ก็สนุกไปกันเองคณะก็อย่าพลาดแล้วกันนะครับและรวมถึงสปอนเซอร์ที่จะมาเข้าร่วมเราอีกนะครับว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างก็ตามหรือว่าสปอนเซอร์ที่มาสนับสนุนครั้งนี้แล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจทีมงาน Speed Rider Speed Talk แล้วก็ Speed Channel ด้วยครับแล้วแน่นอนครับทริปหน้าเจอกันทริปนี้ลาไปก่อนครับกับบรรยากาศชาติลีแบบนี้สวัสดีครับสำหรับทริปนี้สำหรับการเดินทางนะครับด้วยการขับขี่รถจักรยานต์นะครับก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทโคซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่สนับสนุนรถสำหรับ W800 นะครับมาให้กับผมแล้วก็ทีมงานได้ขับขี่รวมไปถึงนะครับดูคาสติจำกัดนะครับหรือว่าดูคาสติไทยแลนด์นะครับก็มอบนะครับเรียกว่าให้เรานะครับเอามัลติสตาร์ด้าตัว 1200S มาขับขี่ทริปนี้ด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นของยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะครับต้องขอบคุณบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับที่มอบครับโบอาร์มาให้เราทำสิทธิ์ทดสอบในทริปนี้ด้วยคันสุดท้ายครับต้องบิ๊กวิงครับAP Honda นะครับที่จัด CB 1100 EX นะครับมาให้เราได้ทดสอบขับขี่แล้วก็รวมไปถึง
หลายๆท่านนะครับที่มาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะรถแต่ละคันเนี่ยเราก็จะทำการรีวิวต่างๆว่าทดสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีสัมพัทธ์อย่างไรมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างเพื่อเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงครับกับ4คันนี้ครับ4ค่าย4รุ่นเลยทีเดียว